สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Is New ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับมองว่าจะต่อให้บ้านเราเปิดประเทศในอนาคตอย่าเพิ่งรีบลดกาดในแง่หน้ากากอย่างน้อยเลยนะครับจนกว่าบ้านเมืองจะสงบรอบข้างเราจะสงบจริงๆขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ผมเห็นด้วยมากๆนะครับในฐานะแพทย์คนหนึ่งอย่าเพิ่งรีบลดกาดโอเคหัวข้อต่อไปอันนี้เป็นหัวข้อที่ผมคิดว่าบ้านเมืองเราฉลองเร็วไปหน่อยคือ social distancing เว้นระยะห่างเมืองไทยผมเห็นนะคนระดับรากหญ้าหรือคนชั้นกลางเนี่ยเหมือนเดิมครับพอคลายล็อกดาวน์อะไรหรือปุ๊บตั้งวงนะฮะไปซื้อของก็ยืนกันชิดมากอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ในแง่ social distancing เนี่ยสิงคโปร์เขาซีเรียสแค่ไหนเขาให้น้ำหนักแค่ไหนเพราะมันเป็นหนึ่งในอาวุธเลยที่จะป้องกันการติดเชื้อครับผมเชิญครับครับอันนี้ก็อยู่ที่การบริหารจัดการนะครับผมก็อาจจะขออนุญาตแชร์เป็นประสบการณ์ที่ผมเห็นนะส่วนตัวนะครับผมทีนี้ของทางที่ผมอยู่ในที่สิงคโปร์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะบริหารจัดการอย่างเข้มงวดแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับว่าประชากรที่นี่เนี่ยเป็นประชากรที่ฟังนะครับผมฟังรัฐบาลฟังหน่วยงานต่างๆนะครับตามที่เขาแนะนำมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขออนุญาตยกตัวอย่างก็คือห้างสรรพสินค้าทุกๆที่เนี่ยเราจะมีสติ๊กเกอร์ติดเลยนะครับผมเป็นการเตือนนะครับบางทีเราก็อาจจะลืมได้นะครับผมเพราะเราก็มันเป็นเรื่องปกตินะครับมนุษย์เราแต่ถ้าเกิดเรามีสติ๊กเกอร์ที่ติดตรงพื้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเตือนเราหรือว่ามีป้ายติดทุกที่เนี่ยมันก็จะเตือนเรานะครับผมทีนี้บางห้างสรรพสินค้าเขาก็จะมีเทคโนโลยีที่เขามาช่วยจับนะครับอย่างเช่นพวกกล้อง AI นะครับปัญญาประดิษฐ์นะครับผมที่สามารถดูและวัดและสามารถเตือนได้นะครับผมอันนี้ก็บางที่นะครับที่เขาลงทุนบางที่เขาลงทุนในเทคโนโลยีของการเช็คอินเช็คเอาท์นะครับผมโดยใช้เครื่องอัตโนมัตินะครับผมไม่ได้ใช้คนมานั่งเฝ้าแล้วนะครับผมก็จะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำกันที่ผมก็เคยมีประสบการณ์นะครับว่าบางคนเนี่ยเขาเผลอเขามา